สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KPDF อีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมกังกรพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในการสร้างซิกบาร์กันนะครับสำหรับโปรเจกต์ที่จะทำในวันนี้ก็คือซิกบาร์ตัวนี้นะครับเราจะทำตั้งแต่แบบง่ายๆนะฮะจนมาถึงแบบที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นะฮะคือมีการไล่ระดับสีพร้อมกับเปลี่ยนไอคอนตรงนี้ได้นะครับเพื่อให้ดูดีขึ้นนะฮะวิธีการใช้งานต่างๆนะฮะโปรเจกต์นี้ก็คือพอเราเลื่อนซิกบาร์ก็จะมีการแสดงผลค่าของซิกบาร์ตรงนี้พร้อมกับนำค่าเหล่านี้ไปเซตอักษรให้ใหญ่หรือว่าเล็กตามขนาดของการเลื่อนซิกบาร์นะครับแล้วก็มีการดักจับอีเวนต์เริ่มต้นนะครับปล่อยก็เป็นหยุดกดสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างซิกบาร์แบบนี้กันนะครับจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนลองเข้าไปดูเลยครับเปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้เลือก Start New Android Studio Projectเลือก empty activity กด next เลยครับให้เราตั้งชื่อตามต้องการได้เลยครับผมจะตั้งเป็น example นะครับ9เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ sig bar กันนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น sig barpackage name ก็ตามค่า default ไปเลยนะครับแล้วก็ที่ save file ก็เหมือนเดิมภาษาที่ใช้คือ Java นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น 5.1 lollipop กด finish เลยครับรอสักพักหนึ่งนะครับ Android Studio จะทำการสร้างโปรเจกต์เบื้องต้นให้กับเราหลังจากสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เลือกเป็นแบบโปรเจกต์นะครับเพื่อง่ายต่อการดูเราจะมาดูที่ส่วนไฟล์ Java กับ Resource ตรงนี้นะครับDrawable กับ Layout ไฟล์ที่ Android Studio สร้างขึ้นมาให้กับเราเบื้องต้นนะครับก็จะเป็น mainActivity.java กับ ActivityMain.xml นะครับ XML ก็คือ Layout ที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะฮะแล้วก็ Java ก็คือไฟล์ที่จะไปควบคุมโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับไปที่ XML ก่อนนะครับให้เราลาก text box มาวางไว้ที่ layout นะครับตรงกลางจอส่วนบนจากนั้นให้เกาะด้านบนด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาคลิกที่ view นะครับ text view แล้วก็ลากมาวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับ text view ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับลบทิ้งได้เลยครับคลิกที่ text view นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อ ID ตัวนี้เป็น text show นะครับเราจะใส่ text เข้าไปใน text view ตัวนี้นะครับวิธีการใส่ให้เราไปที่ folder value นะครับ file string.xml จากนั้นสร้างstring ขึ้นมาก่อนนะเป็น string ตั้งชื่อเป็น text show นะครับแล้วเราก็ใส่ค่าเป็นค่าของ sig
บาร์คือนะครับศูนย์นะผมใส่ไปเลขศูนย์ก่อนจากนั้นเราไปกำหนดค่าให้กับ text view ตัวนี้นะฮะให้ไปที่ HTML นะครับตรงส่วนนี้นะฮะให้เราลบ text view ตัวนี้ออกไปจากนั้นพิมพ์ assign นะครับจะเห็นว่ามันจะมี text show ขึ้นมาให้เลือก text show นะครับกด tab ไปเลยครับเราจะเห็นดีไซน์เราเปลี่ยนชื่อเป็นค่าที่เราเลือกไว้แล้วนะฮะจากนั้นจะให้มันเกาะให้มันแสดงเต็มความกว้างนะฮะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ Layout Width นะฮะ Layout Width ให้เราแก้เป็น Match Parent นะครับเพื่อให้มันเกาะเต็มหน้าจอนะครับจากนั้นจะเห็นได้ว่า text มันเอียงไปทางซ้ายนะฮะให้เราเลือกเป็น text alignment นะครับตรงส่วนนี้นะ text alignment ให้เลือกเป็น center นะครับเราจะเห็นว่ามันมาอยู่ตรงกลางแล้วแล้วก็ text size มันเล็กไปนิดนึงผมจะเปลี่ยน text size ให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะเป็นสัก24เอา30แล้วกันครับใหญ่ดีเราสามารถจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับเลือก Android เลือกสีไปเลือกเป็นสีฟ้าครับเทคตัวนี้จะไว้แสดงค่าของซิกบาร์ที่เราเลื่อนไปนะครับต่อไปนะฮะให้เราเลือกซิกบาร์มาวางไว้นะฮะให้เลือกวิดเจ็ตจากนั้นคลิกที่ซิกบาร์ลากซิกบาร์มาวางไว้ตรงกลางจอนะฮะข้างล่างของเทคตัวเมื่อกี้นะครับเงื่อนไขเราคือจะให้ซิกบาร์มันเกาะอยู่กับเทคตัวตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปเกาะที่ตัวบนนะครับด้านซ้ายก็ไปเกาะของด้านซ้ายตัวนี้นะฮะด้านขวาก็ไปเกาะด้านขวาของเทคตัวนี้ตัวล่างไม่ต้องเกาะนะครับจากนั้นลากลงมาให้เหมาะสมโอเคนะครับผมวางไว้ตรงนี้นะฮะคลิกที่ซิกบาร์อีกทีนึง ID เป็นซิกบาร์แล้วเราก็ใช้ ID ตัวนี้ไปเลยก็ได้ซิกบาร์นะครับจะเห็นได้ว่าซิกบาร์มันค่อนข้างสั้นนะครับเราไปปรับให้มันเต็มหน้าจอโดยการปรับตรงนี้นะครับลบตัวนี้ออกไปแล้วก็ปรับเป็น Match Parent นะครับเห็นไหมว่าซิกบาร์มันจะยืดออกมาเช่นเดียวกันครับตรง High นะครับให้เราปรับเป็น 35dpมันจะสูงขึ้นมานะฮะให้เหมาะสมเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับจากนั้นนะฮะลองเปิด Emulator ดูนะครับ Emulator เปิดคลิกตัวนี้นะครับจากนั้น Start Emulator ที่เราสร้างไว้แล้วเปิด Emulator เลยครับตอนนี้นะครับ Emulator เปิดขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ปิดได้เลยจากนั้นลองรันดูนะฮะเพื่อทดสอบดูว่าโปรเจกต์มันทำงานถูกต้องไหมโดยที่เรายังไม่ต้องเขียนโค้ดก็ได้นะฮะโอเคขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้เราลองเลื่อนซิกบาร์ได้แล้วนะฮะแสดงว่าตอนนี้ Emulator ทำงานได้ถูกต้องแล้วก็โค้ดเราก็ถูกต้องในระดับหนึ่งนะครับ
ดีไซน์เราทำได้ถูกต้องไม่มีผิดพลาดฮะ stop project ไปเลยครับต่อไปนะครับให้คลิกที่ text แล้วก็ลาก text view มาวางด้านล่างนะครับเพื่อใช้ในการแสดงผลว่าซิกบาร์ได้ถูกเลื่อนไปนะครับตัวอักษรมันจะใหญ่ขึ้นผมจะมาเกาะไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเกาะกับซ้ายขวาเกาะกับขวาของซิกบาร์นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาให้อยู่ตำแหน่งที่สวยงามนะครับตรงนี้แล้วกันตรงนี้ให้ปรับเป็นไอเดียเป็น text size นะครับแล้วก็ไปปรับให้ text size ตัวนี้นะครับมีขนาดเต็มหน้าจอด้วยการลบออกไปแล้วก็พิมพ์ match parent นะครับตัวนี้ไม่ต้องปรับความสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ฟอนต์มันขยายใหญ่เนี่ยมันจะจัดการมันเองนะครับก็คือพอเราปรับ sig bar ตรงนี้นะครับฟอนต์ตัวนี้จะขยายหรือว่าลดลงตามขนาดของซิกบาร์ตัวนี้พร้อมกับแสดงค่าตรงนี้นะฮะเราจะมากำหนดค่าให้กับ text view ตัวนี้นะครับไปที่ string นะฮะจากนั้นสร้าง string นะครับแล้วก็กำหนดเป็น textผมจะตั้งชื่อเป็น text size นะฮะให้แสดงคำว่าอักษรที่แสดงเอาขนาดแล้วกันนะครับขนาดอักษรที่แสดงนะครับไปที่ KML แล้วก็ตรง text view ตัวนี้นะครับให้ลบออกแล้วก็ใส่เป็น assign text size นะครับเลือกไปเลยครับกด tab พร้อมกันนั้นให้ปรับ text alignment นะให้เป็น centertake alignment ตัวนี้นะครับผมจะปรับเป็น center เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะครับกด save ทีหนึ่งตอนนี้ในส่วน layout เราได้ครบหมดแล้วนะที่จะทำงานถูกต้องหมดแล้วให้ไปที่ main activity ได้เลยครับตัวนี้ปิดไปครับก่อนอื่นเลยเราต้องเชื่อมโยงตัวแปรที่เราจะสร้างขึ้นมากับไฟล์ XML ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเชื่อมโยงก่อนนะครับอันดับแรกเลยให้สร้าง text view นะครับ2ตัวก็คือตัวแรกก็เป็น text ตัวแรกจะเป็น text show นะครับ text view ตัวที่2 text size นะครับขนาดแล้วก็ sig bar ครับสร้างตัวแปรขึ้นมา3ตัวนะฮะจะเห็นได้ว่าเขาจะเตือนว่ายังไม่ได้มีการใช้งานนะฮะไม่เป็นไรครับที่ method on create นะครับให้เราเชื่อมโยงได้เลยวิธีการเชื่อมโยงก็ text show นะครับเท่ากับ file view by id แล้วก็ resource.id text show นะครับที่เรากำหนดไว้ที่ file xml นะฮะtext size file view by id นะครับ r.id.text size นะครับ sig bar ครับเชื่อมโยงโดยใช้ file view by id resource.id.sig
Sigma ตัวที่เราสร้างไว้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับ text มันกลายเป็นสีม่วงแล้วนั่นคือตัวแปรทั้ง3ตัวมันเชื่อมโยงกับไฟล์ XML ที่เราสร้างไว้ในตอนแรกแล้วนะครับต่อไปเราจะกำหนดอีเวนต์ให้กับซิกบาร์ก่อนนะครับเพื่อให้มันตรวจจับการเคลื่อนของซิกบาร์นะครับวิธีการทำก็คือเรียกตัวแปรซิกบาร์นะครับจากนั้นสร้างเมธอด set on sig bar change listener นะครับกดแท็บเลยครับ newon sig bar chain นะครับผมจะเลือกใช้ตรงนี้นะฮะพอเราทำเรากดแท็บเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่า Android Studio จะ override method มาให้เรา3ตัวนะครับก็คือ on progress change นะฮะอันนี้คือถ้ามีการเลื่อน sig bar นะครับจะเข้ามาใน method ตัวนี้นะครับก็มีพารามิเตอร์3ตัว sig bar progressform user นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวค่าของ sig bar ที่เปลี่ยนไปในขณะที่เราเลื่อนนะครับ method ตัวที่2คือ on start tracking touch นะครับก็คือถ้ามีการสัมผัสที่ sig bar มันจะเข้าตรง method ตัวนี้นะครับเราก็มาดักว่าเราจะทำฟังก์ชันนี้ให้ทำอะไรได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ method on stop tracking touch ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหลังจากที่เราปล่อยนิ้วออกจากหน้าจอนะฮะมันก็จะหลุดออกไปเราก็สามารถดักได้ว่าจะให้มันทำอะไรตรงนี้นะครับจะมี3เมธอดที่โอเวอร์ไลน์มาจาก sig bar ครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะให้แสดงค่าของ sig bar ที่ text show นะครับวิธีการก็คือให้เรา text show นะครับจุด set text นะครับก็คือกำหนดค่าให้กับ text ตัวนั้นนะครับวิธีการก็คือใส่อักษรที่จะโชว์ขึ้นไปเลยนะตอนนี้ผมจะไปที่ string ก่อนไป copy ตัวนี้มาก่อนนะฮะค่าของ sig bar คือ0ตัวนี้นะครับ copy ไปเลยครับวางไว้ตรงนี้นะฮะคราวนี้ผมจะเอาค่า progress นะฮะคือค่า sig bar มาใส่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเชื่อมโยง concat โดยใช้เครื่องหมายบวกนะครับวิธีการเชื่อมโยงหรือว่า concat string ก็คือใช้เครื่องหมายบวกนะครับในภาษา Java Android Studio นะครับเพราะฉะนั้นเลข0ตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นค่าของ sig bar ก็คือตัวแปร progress ตัวนี้นะครับ copy มาเลยครับก็คือพอเข้ามาใน method on progress change ตัวนี้นะครับก็จะมีการนำค่าของมีอักษรว่านำค่าของ sig bar คือหมายเลขตรงนี้นะฮะไปใส่ใน text show ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการแสดงค่าขึ้นมาจากนั้นนะครับเราจะปรับ text size ให้มันใหญ่ขึ้นหรือว่าลดลงตามขนาดของโปรเกรสตัวนี้ที่เราเลือกนะครับเราจุดเซตเราจะใช้คำสั่งจุด text size จุด set text size นะครับแล้วก็ใส่ค่าของ sig bar เข้าไปนั่นก็คือตัวแปร progress นั่นเองครับใส่เข้าไปตัวนี้นะฮะสังเกตดูว่าตัวเลขตัวอักษรมันจะใหญ่ขึ้นหรือลดลงตามขนาดของ sig bar นะครับฟังก์ชันนี้
เพื่อให้เห็นว่าเมธอดนี้ถูกเรียกจริงนะฮะผมจะใช้วิธีการโต๊ดให้ดูนะโต๊ดจุด make text นะครับจากนั้น context ใส่ context เข้าไปแล้วก็ใส่อักษรผมจะใส่คำว่าเริ่มนะครับเริ่มกดระยะเวลาที่จะให้แสดงนะครับโต๊ดจุดช็อตนะครับจากนั้นโชว์ส่วนเมธอด on stop นะครับก็เมธอด on stop ผมจะเขียนว่าหยุดกดนะครับนั่นก็คือพอ method on stop ทำงานนะฮะก็จะโต๊ดออกมาเป็นหยุดกดพอ on start ทำงานก็จะโต๊ดออกมาเป็นเริ่มกดนะครับหรือว่าพอเราเลื่อนซิกบาร์มันก็จะแสดงผลตัวอักษรใหญ่เล็กนะโอเคครับลองรันดูครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ก็จะมีค่าของซิกมาคือ0นะครับตรงนี้ซิกมาแสดงผลมาแล้วแล้วตรงนี้ก็จะเขียนตัวอักษรขนาดผมลองเลื่อนให้ดูนะครับเลื่อนปั๊บเห็นไหมฮะพอปล่อยปั๊บมันจะบอกว่าหยุดกดนะครับมันจะโต๊ดพอคลิกปั๊บมันจะบอกว่าเริ่มกดนะครับนี่คือมันเข้าฟังก์ชัน on start นะครับ on start พอปล่อยปั๊บเข้า on stop นะครับแล้วพอเราเลื่อนซิกบาร์นะฮะค่าของซิกบาร์จะเปลี่ยนไปพร้อมกันนั้นนะฮะขนาดตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราได้แอดไซน์ให้มันสำหรับขนาดของซิกบาร์เราสามารถกำหนดได้นะครับโดยให้เราใส่แม็กเข้าไปนะฮะเท่ากับสมมติผมใส่เป็น75นะครับนั่นหมายความว่าซิกบาร์จะมีค่าสูงสุดได้มาถึง75นะครับลองดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับจาก0ถึง75นะฮะได้แค่75เพราะเราฟิกไว้ที่แม็ก75นะครับถ้าเราไม่ฟิกมันก็จะไป100นะฮะสูงสุดคราวนี้นะครับถ้าเราจะเห็นได้ว่าซิกบาร์ตัวนี้มันไม่ค่อยสวยนะฮะมันมีวิธีการที่ทำให้ซิกบาร์ตัวนี้มันสวยได้โดยการสร้างคัสตอมซิกบาร์ขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยนะว่าทำยังไงนะครับผมจะทำให้ดูว่ามีวิธีการสร้างยังไงนะครับอันดับแรกให้มาที่ Drawable ก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปเลือก Vector Asset นะฮะเราสามารถคลิกที่รูปตรงนี้แล้วก็เลือกรูปได้นะครับแต่โอเคผมจะเลือกรูปนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะครับกด Next ไปเลยครับมันเลือกได้นะเลือกแล้วกดโอเคกด Next นะครับ Finish ก็คือรูปนี้นะผมจะเปลี่ยนจุดแดงๆตรงนี้ให้เป็นรูปไอคอนเมื่อกี้นะวิธีการก็คือให้เราไปที่ XML นะฮะสำหรับวิธีการเปลี่ยนไอคอนของซิกบาร์นะครับให้เราใช้คำสั่งทํานะครับแล้วก็เลือกเป็นรูป Android ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับกลับไปดูที่ดีไซน์จะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนเป็นไอคอนไปแล้วนะฮะทีนี้เราจะเปลี่ยนสีของไอคอนตัวนี้ด้วย
ได้ยังไงนะก็กลับมาที่ตรงนี้นะฮะ drawable แล้วก็ไอคอนตัวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเนี่ยสีตรงนี้ให้เราปรับได้เลยนะฮะคลิกตรงนี้มันจะเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับเซฟนะครับตอนนี้ไอสีตรงนี้มันจะเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับจากนั้นเราจะมาสร้างคัสตอมซิกบางเราเองโดยคลิกขวาที่ drawable นะครับ new drawable resource file นะครับตั้งชื่อเลยครับ custom sig bar นะครับเป็น sig bar ของเราเองนะครับตรงนี้ก็เป็น selector กดโอเคครับในส่วนนี้นะฮะเราสร้างไอเทมขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราจะสร้างเชฟนะครับเชฟก็คือเราจะระบายสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่กราเดียนนะครับเพื่อระบายสีเป็นแบบไล่ระดับนะครับใส่ start color นะครับสีcenter color นะครับn color เราสามารถดับเบิลคลิกที่ตำแหน่งสีนี้ได้แล้วเพื่อเปลี่ยนสีนะครับผมจะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนนะครับตรงกลางก็ฟ้าสุดท้ายให้มันเข้มๆนะครับเพื่อไล่ระดับจากนั้นมาที่ XML นะครับตรง Sig Bar ตัวนี้นะฮะจากนั้นนะครับวิธีการที่จะนำ Custom Sig Bar มาใช้งานให้เราใช้คำสั่ง progress นะครับ drawable progress drawable เท่ากับ Custom Sig Bar ที่เราได้ทำขึ้นมาเท่านี้เองครับจังสังเกตว่าเป็นสีแล้วฮะพอเรากลับไปที่ดีไซน์เราก็จะเห็นซิกบาร์เราเป็นสีฟ้าที่เราดีไซน์ไว้ตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับลองรันดูครับเนี่ยขึ้นมาแล้วครับจะเห็นว่าไอคอนจะกลายเป็นรูปโรบอทที่เราเลือกไว้นะฮะจากนั้นถ้าเราคลิกปั๊บเริ่มกดนะครับพอปล่อยปุ๊บหยุดกดถ้าเราเลื่อนตัวเลขก็จะเปลี่ยนตัวเลขขนาดก็จะเปลี่ยนพร้อมกับขนาดของอักษรก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราสามารถที่จะทำสีตรงนี้ได้แล้วนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับซิกบาร์นะฮะจำกัดไว้ที่75โอเคนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการสร้างซิกบาร์สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าคลิปใหม่อัพมาจะได้แจ้งเตือนให้กับท่านนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ